ออกไปมันแยกแยะออกไปเลยเราไม่ดำดิมันก็ไม่มีโทษไม่มีบาปนะไม่มีไอ้นั่นสิ่งที่เป็นความผิดเพราะตัวสติเนี่ยมันระลึกอยู่เน้นภาวนาอยู่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่ไปเป็นอย่างงุนอย่างนี้พิจารณานั่นนี่นั่นมันก็อยู่กับที่ยังไม่ได้อะไรเลยที่ยังไม่เคยสงบก็คิดว่าคิดมองไม่เห็นนะว่าความสงบมันสําคัญนะความสงบมันสําคัญหรือไม่สําคัญก็ไม่สําคัญก็พุทธเจ้าก็ไม่สงบเนี่ยพุทธเจ้าว่าการที่จะตรัสรู้ก็รู้จักปัจจัสสะหรือว่าลักษณะกำหนดว่าเคยดูลมเข้าออกขณะที่ยังเยาว์วัยก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันแปรปรวนขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆผันเข้ามาเห็นแล้วมันละเพราะตัวสตินั้นปาเป็นเครื่องบ่งบอกของการขัดเกลาการที่เราขัดมันตัวนั้นเนี่ยมันจะใหม่สิ่งใหม่ๆมันจะผุดขึ้นมามันจะพองมันจะเห็นขึ้นมามันจะปรากฏเกิดขึ้นมาในใจของคนเรามันก็มีอยู่สิ่งเดียวที่มันรับรู้ได้แต่ว่ามันมีหลายลักษณะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบแต่ว่ามันสรุปไปตรงที่ใจมันเป็นตรงที่ใจเรากิจที่รู้ทีเดียวอย่างเดียวแล้วมันมากอย่างเนี่ยมันก็อันตันอยู่มันก็รอจังหวะผัดเปลี่ยนมาตัวไหนที่เป็นโทษมากก็มาก่อนตัวไหนที่เป็นดังนั้นบางครั้งทางหูมั่งทางตามั่งไอ้นี่เราหลับตาไว้นะ เราหลับตาเราไม่ได้ปิดหูแต่เรามีความรู้สึกกายปวดมั่งเมื่อยมั่งเขาเรียกว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเข้ามาลมกระทบเข้ามาดังนั้นละเอียดมากขึ้นนี่ว่าลมเข้าไปเนี่ยเมื่อมันนานบางครั้งแบ่งลมละเอียดขึ้นใจที่เริ่มมองลงไปเห็นชัดก็จะเบาใจที่เราร้อนใจที่มีความนี่ว่าจิตที่อยู่กับโทษกับโลกโลกกับโทษก็ว่าโลดของโทสะโมหะราคะสิ่งทั้งหลายมันปิดกั้นใจเราอยู่พอเราภาวนามันก็จะทางไกลมันจะตัดออกไปนั่นจะทำให้ความหลงนั้นวางก็ห่างไกลออกไปพอใจมันแน่วแน่จิตมันนิ่งเนี่ยใจมันแน่วแน่เนี่ยมันจะเห็นปรากฏขึ้นมาผุดขึ้นมาโอ้ติดไปหลงอยู่ใจไปเพ้ออยู่อันนี้มาปิดกั้นใจเรามันก็จะคอยบอกเพราะนั้นก็จึงว่าภาวนาเนี่ยมันหล่อไม่ได้นะเวลานี่มันไม่คอยเลยเราเผลอนิดนึงก็มันหมดไปแล้วขยับนิดนึงก็หมดความตั้งใจไปก็ต้องเริ่มใหม่เราก็ไม่ต้องทุกข์หรือว่าสงสัยกับสิ่งนั้นเผลอไปแล้วมันจะไม่ได้เราก็ต้องทนว่าเราทนแค่นั้นแล้วก็ทนเพิ่มขึ้นนะทนเพิ่มขึ้นเพียรมากขึ้นใจของเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องมีความเป็นจริงก็ต้องทนแต่บางครั้งทนแล้วมันไม่ไหวเราก็เพียรว่าเออนั่นแหละตัวบุญตัวเพียรว่าเราทนอย่างอื่นมากกว่านี้ทนได้ทนมากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็ทนอย่างอื่นคือทุกอย่างอื่นแล้วก็ทนได้สุขอย่างอื่นแล้วก็ทนได้นะสุขก็ทุกข์สุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาความเฉยๆก็เป็นเวทนาเราดูให้มันเห็นตามความเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเรามีหน้าที่ภาวนามันจะเกิดขึ้นได้ขึ้นเนอะเวลาอื่นเนอะเราสงเคราะห์เขามานานแล้วตอนนี้เราสงเคราะห์ยิ่งขึ้นกว่านั้นนะทนมากยิ่งขึ้นกว่านั้นเพียรให้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นพอเราเพียรมากยิ่งขึ้นกว่านั้นความเป็นจริงก็จะอยู่กับเราความเป็นปกติก็จะอยู่ความรู้สึกก็จะเห็นว่าบางครั้งหลงไปแล้วตั้งสติใหม่เอาเผลอไปแล้วตั้งใหม่ความเจงใจนะความเจงอกเจงใจความเรียกว่าความคล่องแคล่วเนี่ยความเห็นตามเป็นจริงก็จะมากขึ้นว่าเนี่ยเรานั่งมากคนก็มากกำลังแต่ของเราเนี่ยใจของเราก็ต้องตั้งได้มากขึ้นเราไปนั่งคนเดียวไม่ได้แล้วมันคิดเอานึกว่ามันได้มากกว่านี้จริงแล้วนั่งคิดเป็นวันคืนปีมันก็มาแล้วมากภพชาติมันมาแล้ว
มันผ่านมาแล้วไอ้นี่อย่างนี้มันไม่มีเนี่ยเราต้องทําให้มันได้ตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่เราก็บอกเออมันเป็นอย่างอื่นนะมันหลอกเรามันคิดเอามันผ่านมานานถ้ามันดีมันดีตั้งแต่รุ่นแล้วแล้วนี่มันดีแล้วมันดียิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นเนี่ยเพิ่มพูนให้มันขึ้นไปมันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้หลงอะไรนั่นแหละเห็นความถูกเห็นความผิดง่ายเอามาเผลอโอ้เห็นตัวเผลอนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวหลงเอาแล้วมันหลงเออพอมันไม่อยู่กับพอนะพอมีสติไม่ได้อยู่กับบริกรรมนั้นหลงเอาความนั้นหลงความอ๋อมันหลงเคลื่อนหลงขยับอ๋อมันหลงคิดเอาเห็นหลงลักสองลักษณะแยกแล้วเห็นว่าเออกายนั่งส่วนหนึ่งภาวนาส่วนหนึ่งบริกรรมส่วนหนึ่งก็รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกก็รู้สึกได้ไปทำอย่างที่ชอบอย่างเดียวนะมันก็เป็นโทษนะเป็นกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีความเกรงใจตัวเองหรือขาดความเกรงใจผู้อื่นคนที่มีความเกรงใจตัวเองก็ขณะหมู่คณะเขาภาวนาเขาคงมีมากกว่าเราที่ไม่สงบคนมีสงบมากกว่าเขาจึงเจริญในทุกวันพุทธศาสนาจึงมีวันทุกวันไอ้ที่มันเสื่อมมันเผลอมันหลงมันน้อยเนี่ยมันเป็นความหลงมันไม่มากในคนที่เขาทำมากยังได้ตามพระเจ้าอย่างศาสนายังเจริญขึ้นความเป็นจริงจริงปรากฏเกิดขึ้นมาในใจบุคคลนั้นเพราะว่ากำลังของความดีเนี่ยมันช่วยให้น้อมน้าวจิตใจของเราเข้ามาสงบได้เนื่องใจของเราตั้งอยู่กับการปฏิบัติร่วมกันก็ไม่ได้บีบคั้นจิตใจอย่างน้อยมันก็ให้ความจริงใจให้กำลังของความตั้งใจของคนอื่นมันมุ่งมั่นไปในทางเดียวกันเราจะออกไปมันก็เอานั่งกันได้แล้วภาวนาได้แล้วถ้าเราไม่เกรงใครใครก็ตามแต่ใจตัวเองใจของเราเราก็เลยเจอแต่ความหลงความเผลอนะที่นั้นเราก็ดูว่ากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องบ่งบอกลักษณะความจริงที่เป็นอยู่ลมเข้าระลึกลมออกระลึกลมเข้ารู้ลมออกรู้ถ้าเราใช้คำภาวนาก็เป็นสองลักษณะลมเข้าลึกพูดลมออกลึกโทพูดโทก็อะไรบางคนก็บังคับให้ใจเป็นเหมือนสีคิดนึกก็ยังตั้งอยู่ก็ยังดีอยู่แต่ว่าเราต้องทำให้มันยังรู้สึกได้ว่าลมเข้าไปก็พอลมออกมาบางครั้งภาวนาพุทโธพุทโธถ้ามันอยู่ก็ใช้ได้เนี่ยก็ใช้ได้ว่าเราภาวนาอยู่ดีกว่าเราปล่อยให้ไปคิดไปนึกดังนั้นสมาธิเราจะว่าเรานั่งนานทำนานมากวันมากเดือนปีนั้นนั่นก็ว่าได้คิดได้จำได้แล้วก็ดูว่าเอ้าใจของเรานี่ผ่านไหมข้ามอารมณ์ได้ไหมความหลงเลยไหมความเผลอความปวดความง่วงความฟุ้งซ่านทั้งหลายนั้นผ่านได้ไหมอย่างน้อยไม่ได้อะไรเลยก็รู้สึกได้ลมเข้าออกไหมลมเข้ารู้สึกลมออกรู้สึกไหมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลึกได้ไหมน่าแม่งไม่ได้ก็เอาอะไรแค่คิดดังเดียวเนี่ยเราทนเป็นบารมีทนบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นกำลังแล้วก็ทนไปเอาไม่อยู่ก็กลับมาภาวนาใหม่เพ้อไปก็กลับมาภาวนาใหม่ทำแล้วทำอีกพยายามแล้วพยายามอีกจนว่ามันพอดีหมดเลยนั่งอยู่มันก็รู้สึกได้ภาวนาโอ้มันเคยถอยออกไปท้อเคยขยับมันเคยขยันมันเคยตามใจมันเคยเป็นไปอย่างนั้นก็จะให้มันไปเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูอย่างนี้มาดูมันจะเป็นหนักอะไรเราภาวนาหลับตาแล้วก็ให้มันอยู่เฉยๆมันชวนปวดไปเมื่อยไปง่วงดูว่าทำไมไม่นั่งไม่เป็นเนี่ยไปอย่างอื่นเรื่องอื่นมากกว่านี้ไอ้นี่มันอยู่เฉยๆกำหนดกลับมาลมเข้ากำหนดกลับมาลมออกเนี่ยกำหนดกลับมาลมเข้ากำหนดกลับมาลมออกเขาก็รู้สึกแหละลมเข้าลมออกแล้วก็มาดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเขาก็มารู้สึกมีสติเข้ามาเน้นเราจะไปนึกถึงชื่อถึงเรื่องมันก็มากนะมันก็ไม่จบนะแต่ว่าไอ้นั่นก็ถูกจริตอันนี้ก็ไม่ถูกจริตมันก็ยังไม่ได้อะไรที่มันถูกก็ยังไม่ได้ไอ้ที่ไม่ถูกก็ไม่ได้ก็ไปกันใหญ่เลย
มันมีความชอบไม่ชอบมาปิดกั้นมันปิดกั้นเราไม่รู้จักนะเราไม่เห็นนะเราไปอินเรนก่อนอย่างงุ่นไอ้นี่ก็ยังงี้มันก็ใหญ่ไปใหญ่เลยเรื่องเยอะใหญ่โอ้เราไม่ได้มันดับมันจะจบที่ใจเราทั้งหมดนะมันจะดับที่ใจไม่ได้จับที่อื่นมันเกิดที่นี่มันต้องดับที่นี่ออกไปคิดจริงอ่ะเริ่มจากใจของเราจิตของเราออกไปตัวรู้สึกตัวปรุงแต่งมันขยายขายความออกไปเรารวมมาไว้สิ่งนี้มันก็อยู่กับสิ่งนี้แล้วก็มันจะละมันมาปรากฏชวนนึกชวนคิดรู้สึกไปแล้วกลับมาก็อยู่ฉะนั้นไม่อยู่ก็ไปนั่งมาคิดไปเรื่องก็ไม่อยู่เพราะว่าปรุงแต่งไปก็เอาอย่างที่ใจมันชอบนะนั่นไม่ได้นะใจมันชอบบางทีไอ้ตัวหลงมันก็ชอบนะไม่ใช่ตัวถูกอย่างเดียวเนี่ยมันหลงอยู่มันก็ชอบหลงนะมันชอบในหลงชอบโทษอยู่ที่ผิดมันก็รู้นะว่ามันผิดแต่มันก็ชอบอะไรเงี้ยสติภาวนาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเออมันอยู่กับความเป็นจริงเราไม่ได้ว่าชอบไม่ชอบเป็นเราหน้าที่ภาวนาทำหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ของเราให้เป็นปัจจุบันจะไม่ใช่บอกว่าเราเคยนั่งอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเกิดแล้วมันดับด้วยสติเนี่ยไม่เกิดอีกสติมันสมบูรณ์แล้วมันเป็นอย่างใหม่ไอ้ที่อยากให้เป็นเริ่มนั่งมันสุขอย่างเดิมเนี่ยมันหลับไปมันนอนมันก็แดกนอนเลยง่วงก็อยากง่วงเลยเนี่ยเพราะมันความอยากแล้วไปสนองไปเติมให้มันเราไม่ห้ามมันเราไม่ละมันพอเราตั้งใจพอเราละโอ้ดูอย่างงี้วางตั้งนานนะทนตั้งนานนะไม่ปล่อยให้มันกลับไปเราเคยตามที่จนรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนของเราเสร็จแล้วไอ้ความหลงความเผลอนะมันอยู่กับเราตลอดไปเราจะสละลายพุทธเจ้าว่าเออมันเป็นกลับเนี่ยก็ว่ามันผ่านมาเป็นกลับเป็นอสงไขยเป็นแสนมหากัปมันเคยขยับไปแล้วมันหลงฉะนั้นบางครั้งมันไม่มากแต่ก็เหมือนมากมันไม่ยากก็เหมือนยากแต่มันไม่ง่ายก็ต้องทำมันใกล้ๆกันนะเลยง่วงหน่อยก็เป็นความสงบเลยฟุ้งซ่านก็เป็นความสงบเลยปวดเมื่อยก็เป็นความสงบฉะนั้นมันไม่สงบเราเลยภาวนาเราก็จะดีใจเราไม่ได้ลุกไปเราทนให้มันผ่านปวดไปผ่านเมื่อยไปก็ดีใจความปีติใจของผลนี่พอกำหนดแล้วมันผ่านปวดไปได้นะดีใจนั่งไปน้ำตามันไหลมันออกมันเป็นปีติของใจเองนั่งไปที่เคยหนักกายหนักมันเบาได้นะมันเบากายมันเบาเหมือนกับเรานั่งแล้วมันลอยอยู่นะฉะนั้นมันคิดลงไปมันยังไม่ดับสติยังไม่สมบูรณ์มันก็จะไปเห็นตรงเป็นตัวเรานี่มันลอยเวทนามันดับไปแล้วก็ดับไม่นานก็ดับพออารมณ์อื่นเข้ามาก็ดับไปบางคนก็จะอยากให้มันเป็นคนที่ยังไม่ผ่านอารมณ์ก็จะอยู่กับสิ่งนั้นพอนั่งเมื่อไหร่ก็เข้าไปหาความสุขบางคนนั่งแล้วเข้าไปหาความดับก็คือมันอยากได้สุขก็ดับสนิทไปดับสับอยู่กับอย่างนั้นก็มีบางคนนี่อยู่เป็นมากวันมากเดือนมากปีเลยนะนั่นมากจนว่าตามใจอยู่กับสิ่งนั้นตลอดตามจิตให้ไปอยู่กับสิ่งนั้นเขาคิดลงไปว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาว่าความยึดในสิ่งนั้นว่าต้องมาเป็นอย่างนี้นะอย่างอื่นนะไม่ใช่ทั้งหมดเลยมันไม่ทำนะไม่ละเขาว่ามันมีความอยากเป็นอารมณ์อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วไม่อยากเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นอีกทีนี้มันโอ้มันอยู่กับสิ่งนี้ทำไมไปพอเรานั่งดูภาวนาพิจารณาลงไปสงบแล้วไปมองดูทวนเห็นเนาะทวนดูโอ้นี่หลงมากเนาะชีวิตคนเรานี่หลงมากใจคนเรานี่หลงมากนะจิตคนเรานี่ทำไมมันหมกมุ่นอยู่กับโลดโทษอย่างนี้เองเหมือนกับความมืดที่ไม่มีแสงสว่างเลยพอเรารู้สึกได้นี่มากกว่าแสงสว่างที่มีเรียกว่าความมืดนั้นมันจางไปแสงถึงเวิบขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะคือกำลังมากมายที่เคยเหนื่อยก็หายที่เคยปวดก็ไม่มีเยอะว่ากายหนักจึงเบาได้นะกายหนักจึงเบาได้ความฟุ้งซ่านนั้นดับได้ง่วงนั้นดับได้แต่ก็เป็นระยะขณะหนึ่งตัวที่เกิดในล้วนแต่เป็นการแสดงออกหรือว่าปรากฏขึ้นมาแล้วละวางถ้าตั้งอยู่แค่ว่าหนักสิ่งนั้นไม่สามารถว่าสิ่งที่ตั้งอยู่เพราะความเกิดได้แล้วตั้งได้ยังไม่เห็นเหตุหรือว่าสิ่งที่ควรดับตัวสติยังไม่พอ
สติระลึกไม่พอก็ภาวนาไว้บางคนก็เอาไปคิดนึกลงไปว่ามันละมันก็ไม่ละบางคนบางครั้งเขาเอาพิจารณาเขาว่าเนี่ยบางแห่งครูบาอาจารย์บางคนก็บอกเอาพิจารณาในผมในขนเล็บฟันหนังในโครงสร้างของกระดูกมีกระดูกมีเอ็นมีเส้นมีเนื้อมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเพราะว่าเป็นอสุภะมันก็มีอยู่พันกรรมฐานก็มี40อย่างอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ไปจับเอาทุกอย่างมาวัดดูเรานั่งเพียงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราว่ามันยากแล้วมันไม่หมดนะ40กว่าอย่างเราอย่างเดียวนี่มันยังต่อสู้แล้วดึงแล้วดึงอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกเผลอแล้วตั้งใหม่หลงแล้วกลับมาบางคนประคองได้เลยนี่ก็มั่นใจว่าอารมณ์ที่กระทบของเขานั้นมันเขาวางมาได้ส่วนหนึ่งก็ความสมบูรณ์ในลักษณะสตินั้นมีอยู่ว่าเพียงขับเคลื่อนเลื่อนไปไม่นานเขาก็รู้แล้วก็ผ่านได้เรียกว่านั่งแล้วมันจะไปเป็นอย่างเดียวกันว่าบางคนลักษณะใจที่ไม่อยู่กับโทษมากอยู่กับการสำรวมสังวรอยู่แล้วพอหลับตาพอภาวนามันก็รู้สึกกำหนดลมมันก็รู้สึกชัดขึ้นมากระทบเข้าออกก็รู้สึกลมตั้มลมสั้นลมยาวลมละเอียดขึ้นบางครั้งก็เหมือนลมหายใจนี้หายไม่ผ่านเข้าไปแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะความเป็นจริงก็ยังมีอยู่ก็ยังทำงานอยู่ก็ใจก็จะแผ่วเบาจิตลมแผ่วเบาเมื่อใจจะสงบก็จะเป็นก็จะเบาลงละเอียดลงเบาลงหายไปมันคนก็กลัวว่าจะไม่ได้อยู่แล้วมันใจมันจะดับแตกดับเขาก็กลัวเขาก็ไม่ภาวนาพอจะสงบเขาก็กลัวว่ามันกิเลสมันจะละมันจะวางอันนั้นก็หลอกเราแล้วมันเผลอออกไปเราก็หลงออกไปกับสิ่งนั้นพอจะสงบเราก็ไม่เอาละไม่อยากทำแล้วนั่นก็เป็นโทษเหมือนกันเป็นตัวหลงเราต้องสละได้เขาว่าจึงสละโทษสละทุกสละทุกอย่างสละสังขารสละเนื้ออารมณ์ที่มันปรุงแต่งคือสละได้ว่าเอาละมันมาถึงลักษณะอย่างนี้เราต้องสละปวดให้มันขามันขาดดูว่ามันไม่ถึงขั้นขาดเรานั่งให้มันสบายแต่มันทุกนั่งให้มันสบายแต่มันง่วงนั่งให้สบายแต่มันปวดนั่งให้สบายแต่ฟุ้งซ่านแล้วก็เอามาพอนะแต่ว่าเราไม่บังคับลมนะไม่บังคับลมไม่ตามใจได้ไม่ตามจิตได้มันเฉยได้ไอ้นี่เคยอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้มันก็เอาคิดว่าเอานึกว่านะเอาเคียมคิดมาอ้างเอากิเลสมาโชว์คนอื่นเขาอวดว่าอวดตัวเองไม่พออวดโลกอวดสิ่งอื่นเขามีอยู่ข้างในก็แย่แล้วเดี๋ยวเอามันแสดงออกข้างนอกเขาบอกฉะนั้นส่งเสริมให้เกิดความหลงเพราะว่าไม่ทนนะไม่ทนไม่พยายามอวดคิดอวดนึกอวดอารมณ์อวดลักษณะความเห็นความรู้นะไอ้รู้นั่นก็แบกอีกทุกข์อีกโอ้มั่นยึดถือมั่นยึดมั่นอีกไม่เอาไปไหนไม่ออกไปฉะนั้นภาวนาลมเข้าลมออกว่าเจริญสติลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกทำมันหลงไปก็กลับมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไปก่อนไม่ไปให้ความอยากมันนำไปหาอื่นไปอย่างอื่นแล้วก็ทำไปก่อนแล้วกำหนดไปก่อนตั้งสติไปก่อนมาเห็นลมเข้าลมออกก็ตั้งสติได้กำหนดได้วางความรู้สึกได้เห็นชัดลมเข้าเห็นทำลมออกเพราะนั้นอย่าให้ความอยากนำไปหลงอย่าให้ความอยากนำไปเผลออยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลาจะมีเครื่องกระทบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอดีตบ้างแต่เราก็อยู่ภาวนาไม่คิดนึกอะไรก็บริกรรมลมเข้าลมออกภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไอ้มันเป็นอย่างเรานั่นเราไม่ได้ภาวนาหรอกคิดลงไปเราก็เลยไม่ได้ทนเราตามใจตนเองตัวเราเห็นอย่างนั้นจะชอบอย่างนี้มันก็ไปหาให้ดีจะผ่าน5นาที10นาทีชั่วโมงโอ้มันยากเหลือเกินมันก็บอกเราอีกเดี๋ยวก็นั่งก็ได้เดี๋ยวก็วันนี้มันไม่พร้อมวันนี้มันไม่ก็ไอความพร้อมนั้นมันอยู่ที่เราทำเนี่ยไอความไอคิดเนี่ยมันก็ไปหาเรื่อยผัดไปเรื่อยเนี่ย
เหมือนกับคนมโลกว่าเดี๋ยวก็ทำก็ได้เดี๋ยวค่อยนั่งก็ได้เราไม่ได้ทุกข์อะไรก็ไม่ได้ทุกข์แต่ว่าเราละระวังสิ่งทั้งหลายเราไม่จำเป็นต้องว่ามันต้องมีทุกข์ก่อนค่อยละอันนี้มันมีสุขนี่เรายิ่งนั่งมันมีสบายแล้วยิ่งนั่งมีภาวนาทำได้นานขึ้นไงเราทุกข์เราปวดเราปวดแล้วก็ทนมันปวดเพราะว่า มันมีมากกว่านี้อีกเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้มากกว่านี้นั่นฟุ้งซ่านมันมีฟุ้งซ่านมากกว่านี้ไอ้นี่เราดูว่าจะสบายเราก็ต้องทำมันสบายเราทำให้มันสบายยิ่งขึ้นเนี่ยทำไปแล้วเจอความไม่สบายอันนั้นมันสบายไม่จริงนะสบายจริงมันต้องได้สิมันต้องสบายตลอดสิสงบอย่างที่คิดจะคิดตลอดนี่ไม่ต้องไปเราฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอย่างอื่นสินี่บางคนนั่งพอได้คิดว่าผมพอนึกลงไปพอปีติว่าอยากให้มันปีติงั้นเบาอย่างนี้ให้มันสบายก็อยากสบายแต่ก็ไม่สู้สิ่งนั้นไม่ละสิ่งนั้นก็ยึดเอาสิ่งนั้นเอาไว้มันปิดกั้นสิ่งนั้นเอาไว้นี่พอตั้งใจลงไปมันกินก็เพลินไปในอารมณ์มาคิดไปก็เพลินไปทางมันเดินตลอดวันคืนเนี่ยมันไปอยู่กับอารมณ์นั้นมาเราไม่ได้ทนนะไอ้นี่เราทนเนี่ยเพียงลักษณะอย่างนี้จึงว่ามันผ่านเนี่ยปวดผ่านเมื่อยผ่านง่วงผ่านฟุ้งซ่านได้เนี่ยวันนั้นต่อไปมันไม่มาเกิดอย่างนั้นอีกแล้วมันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปเลยมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่ดึงกลับมาไอ้ที่ดึงกลับมานั้นเพราะมันเป็นสัญญาเขาว่าเป็นสัญญาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นขันธ์นะเวลาท่องพระท่านสวดมีธรรมใช่ไหมเรื่องของจิตเนี่ยจำได้ไหมรู้เป็นขันสัญญาขันโทนะแล้วเขารู้ว่าโอ้สัญญาสังขารเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นฉันส่วนไหนเขาถือส่วนไหนก็มองลงไปโอ้ก็จะเริ่มบอกลักษณะมันเชื่อมโยงเป็นตัวเดียวเดียวกันเลยมันจะมากอย่างแต่ว่าพอมองมาก็ไปละส่วนของนี้เองโอ้เราก็จะมาบอกอย่างนี้เกิดความเข้าใจว่ามันปรากฏอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้นั่งตั้งแต่แรกทำไมตัวให้มันไปตัวต้องปล่อยใจให้มันไปบินกินเด็ดนะใจให้มันไปความหลงใจให้มันไปเผลอทนแค่นี้มันก็ไล่มาแล้วเพียงแค่นี้ก็สงบแล้วแล้วก็ทำก็มีบุญนะเราตั้งใจนะมันก็มีนะเราก็เห็นว่าได้แล้วมีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาบรรทัดฐานของความคิดเป็นเครื่องพาไปคิดนึกนะเอาความจริงที่เป็นอยู่หลงเราก็ต้องยอมรับมันเผลอเราก็ต้องยอมรับมันเป็นโทษเราก็รู้ว่ามันเป็นโทษแล้วก็ละมันเสียไอ้นี่มันเป็นโทษเราไม่มีพอนาไม่รู้สึกก็มันก็มีความชอบมีในสัญญาสังขารหรือปรุงแต่งเครื่องหมายรู้อยู่กันเนี่ยรู้แต่มันไม่ละก็แต่รู้แล้วพอนาแล้วสงบแล้วก็ละสติคือการระลึกได้การระลึกได้นั้นต้องมีกำลังนะเหมือนคนยกมีกำลังแล้วมันยกของได้นะของนั้นต้องสมดุลกับกำลังของกายให้มันหนักกว่ากายนะมันการยกการเคลื่อนมันก็ยากนะมันต้องใช้ความคิดนึกวิธีอื่นเครื่องกลไกอย่างอื่นไอ้สิ่งนี้ก็เหมือนกันมันรู้สึกได้มันก็จิตมันต้องทันได้ยังไงได้ละยังไงได้เจริญสติยังไงพอเจอได้ก็วนแล้ววนอีกคิดแล้วคิดอีกวุ่นอยู่นั่นเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วมันก็เหมือนกับคนที่ไม่เห็นเนี่ยคนไม่เห็นเดินไปก็ชนนั่นบ้างชนนี้บ้างแตะนั่นถูกนั่นก็ไปเรื่อยหาไม่ได้หยุดสักทีแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราอยู่กับพอนามันก็อยู่พอไม่อยู่เราก็เจริญสติมาดูว่ามันไปเพ้อกับอะไรไปหลงกับอะไรแล้วก็กลับเข้ามามันไปเพ้อไกลแล้วก็ตั้งสติเข้ามาหลงไปไกลก็ตั้งเข้ามาใหม่กำหนดเข้ามาใหม่พยายามเห็นเข้ามาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พยายามรู้สึกกำหนดเข้ามารู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งสติเข้ามาดูฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเอาอย่างอื่นเรื่องอื่นมาเป็นเครื่องขวางกั้นวะถึงโอกาสเวลาของเราเราก็จะทำเคยที่ตามใจแล้วก็ตามมันไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้หยุดได้ยิ่งได้เฉยฉะนั้นการที่เรากำหนดมาในเวลาก็พอสมควรกับการที่เราได้บำเพ็ญเพียรแล้วก็ทำความรู้สึกนะทำความรู้สึกตัวที่เราจะออกจากการนั่งกันที่เราได้เพียรมาก็ให้เรามีสติ
ว่าเรานั่งมานั้นสงบไม่สงบแล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันค่อยๆออกจากสมาธิก็ทวนรู้สึกว่าความตั้งของใจเราถึงที่สุดแห่งการดำเนินเดินมาเป็น1 ชั่วโมงที่ผ่านไปบางครั้งเราทนได้บางครั้งเราภาวนาได้บางครั้งเราไม่ได้บางครั้งเราตั้งได้แล้วขยับได้เคลื่อนไปดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญไม่ใช่ว่าไม่มีค่ากับการเพียรพยายามเราจะไปสลัดอารมณ์ที่ว่ามันเป็นความจริงและทิ้งไปนะการที่เรารู้ลักษณะกายนั่งรู้ลักษณะว่าเราภาวนามานั่งมาสงบไม่สงบส่วนของกายสงบของใจยังคิดยังนึกยังอยู่กับความรู้สึกบำเพ็ญเพียรอยู่กับการภาวนาแล้วก็จะมีความเห็นเป็นไปกับความเป็นจริงเราทนได้เพียรได้มากน้อยนั้นอยู่กับความตั้งของใจศรัทธาของเราที่เพียรมาเพราะภาวนานั้นมีศรัทธาเป็นที่ตั้งนะเป็นความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้พอเรากำหนดมาจะออกจากการนั่งแล้วก็กำหนดเห็นกายนั่งแล้วก็ดูกายนั่งลมหายใจที่กำหนดอยู่แล้วก็เคลื่อนใบหน้าเห็นตามจมูกดวงตาหน้าผากดวงศีรษะกะโหลกศีรษะมันสมองจมูกปากตามไทยทอยหัวไหล่ใบหูลงมาตามลำคอตามหัวไหล่ลำตัวลงไปถึงสะโพกพื้นดั้งพิจารณาคือมองจากการที่เรากำหนดไว้แค่ลมให้เคลื่อนไปตามสรีระของกายที่นั่งอยู่ลักษณะเคลื่อนลงไปถึงหัวเข่าฝ่าเท้าหลังเท้าของเราพอเราเลื่อนเคลื่อนลงไปน้อมลงไปมันจิตมีความสงบใจที่มีความเฉยนี่กำหนดก็รู้ทั้งหมดเลยกำหนดโครงสร้างของกายก็รู้โครงสร้างของกายกระดูกเห็นเนื้อก็เห็นกำหนดกระดูกก็เห็นกระดูกเนื้อหนังกำหนดเป็นอสุภะส่วนไหนก็แตกสลายไปในส่วนนั้นนั้นจิตที่มุ่งมั่นในเรื่องต้นเราทำก็พิจารณากลับขึ้นมาถึงฝ่าเท้าแล้วก็กลับมาถึงหนังข้าวข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าลำตัวมือขวามือซ้ายตามตัวเป็นยังไงก็พิจารณาตามคอตามหัวไหล่ขึ้นไปถึงหนังศีรษะของเราแต่ว่าเคลื่อนเลื่อนไปก็จะกำหนดรู้ลงไปก็เห็นตามนั้นไม่เห็นเราก็ดูไว้กำหนดลงไปเห็นลักษณะอย่างนั้นมือขวาวางมือซ้ายเรากำหนดอย่างเดิมเราก็เห็นว่าเราเคลื่อนไปเพ้อไปตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางหัวเข่าด้านขวาของเราค่อยๆเลื่อนออกไปคือเห็นความเคลื่อนไหวของกายเราเลื่อนมือซ้ายวางหัวเข่าด้านซ้ายของเรากำหนดเห็นว่ามือทั้งสองข้างนั้นเลื่อนออกไปวางบนหัวเข่ายกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาลักษณะพนมมือมันหลอกวอตูมตั้งจิตอธิษฐานแรงบุญแรงกุศลความตั้งใจของเราที่ภาคเพียรมาให้มีแรงบุญแรงกุศลสติปัญญาดูแจ้งในธรรมคำสอนเพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในสิ่งที่ปรารถนาคิดนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อธิษฐานในใจของเราลงไปให้เข้าถึงความสุขเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเราอธิษฐานในใจของเราเห็นบุญกุศลความดีที่เราสร้างมาอุทิศไปยังคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ญาติเตปาเทพาอารักษ์ทั้งหลายเป็นอสุรกายสัตว์เดชานเพื่อนเกิดแก่เก็บตายทั้งหลายจักกรรมเวรทั้งหลายทั้งก่อนและใหม่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าได้มีความทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ให้เจริญด้วยสุขยิ่งขึ้นไปด้วยแรงบุญแรงกุศลแรงความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติภาวนาร่วมกันให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งสมาธิของเราทุกครั้งไปแผ่เมตตา เอาว่าแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งนึงนะหัวไม่ได้ก็ดูหนังสือก็หน้า69นะ คำแผ่เมตตาหน้า69
สัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เก็บตายด้วยขันธ์หมดทั้งสิ้นเราทิ้งบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้วาดเวียดเวียนซึ่งกันและกันเลยหานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดไปก็ได้หรอกเมตตาก็เผ็ดเลยนะเมตตายังไม่มาเผ็ดแล้วก็มีของดีเลยหายหมดเลย เสียงมันค่อยเลยยินเลยใหม่มันเปลี่ยนใหม่เลยแล้วมั้งดังค่อยค่อยหูไม่ค่อยได้ยินเลยพัดลมเป่าปิดก็ตอนนี้ก็ปิดไปดังกุ๊กกิ๊กกิ๊กกันเลยเอาไปปิดของคนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวอย่าหาลมไม่พัดแล้วก็ไปนอนดีกว่าโยมก็ยังบ่นอาจารย์ก็นั่งพัดลมก็สบายฉันก็นั่งร้อนนะไม่อยากเปิดหรอกเขาเปิดให้ก็บอกปิดไปแล้วหนวกหูมันก็บอกพุทโธมันเงี้ยโยมก็บอกพระก็พูดเสียงคึกคักๆอยู่แล้วกุกกะกักยังมาดังพื้ๆใส่อีกคิดไปคิดมานั่งก็ไม่สงบไปนอนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ก็มานั่งใหม่คิดไปอยู่คิดเอานี่ง่ายนะคิดง่ายไหมคิดว่าจะนั่งทั้งคืนวันนี้โอ้โหชั่วโมงหนึ่งไม่รอดไปแล้วคนที่ไปก่อนนะคนนั้นแหละว่าจะอยู่ทั้งคืนหน่อยโอ้เขาว่าวันพระวันเสาร์อยู่ได้มีกรรมฐานนี่เขายังไม่แผ่เมตตาเนี่ยไปแล้วนึกถึงก็ไปเติมกำลังหน่อยแฝช่วยสักแก้วหนึ่งไปปุ๊บคุยไปคุยมาไปนอนก่อนเถอะฉะนั้นต้องมีสัจจะโยมต้องมีสติสัจจะภาวนาได้ถ้าขาดสัจจะภาวนาไม่ได้นะนะไม่ได้หรอกพอหลับตาก็ว่านู่นพอออกสมาธิโอ้พูดเรื่องฌานหนึ่งญาณนะเห็นนู่นเห็นนี่จิตไปดูอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เวลานั่งไม่เคยหลับตาเลยไม่เคยพอนะนั่งก็ไม่นั่งพูดเหมือนกับเข้าฌานเวลานั่งก็หลับตื่นมาอีกทีอ้าเขาเลิกกันแล้วที่ไหนได้แล้วพอเผลอหน่อยเขาไปจนหมดลานธรรมแล้วเนี่ยพูดนี่ก็ไม่ต้องหลับตานะเดี๋ยวเหลือแต่ต้นไม้อยู่บางคนก็บอกว่าเนี่ยพระนั่งพูดเลยชั่วโมงแล้วไปดีกว่าไปเลยโยมมันเป็นอัตโนมัติของจิตนี่เป็นนิสัยของคนรอแต่ชั่วโมงที่จะไปนะแต่ชั่วโมงที่มานี่ที่หลังอ่ะสังเกตคนที่ไปก่อนนะมาที่หลังทั้งนั้นเลยไม่รู้จะโกรธหรือโกรธไหม
เอากลับไปด้วยนะโกรธนะตมาไม่เอาหรอกยิ่งไอ้คนนั่งไม่ไอ้นั่งไม่หลับตาเนี่ยคอยมองคนอื่นเนี่ยเอ้ยตาก็ไม่มองนาฬิกาเนี่ยนะมันน่าจะมาติดให้เต็มในแถวนี้นี่ไปถามหนูก็ได้คนที่กราบก่อนนะบอกว่าตมาฝากหัวล้อก พอหัวล้อก็ไปห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว พอเลยห้องน้ำก็กลับไปนอนด้วยทำท่าไปเปิดส่องดูโอ้ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดไปดีกว่าแต่ถ้านึกขยันว่ามันไม่สะอาดนะขัดเกาๆเช็ดมั่งล้างมั่งก็ยังดีนะพออะไรแก้ง่วงแก้เมื่อยนะคนขายที่ไหนได้พอไปดูปุ๊บโอ้โหขายมานี่น่องน้ำไม่ล้างใช้ไม่ลาดถอดรองเท้าก็ไปใส่มันเข้าไปเลย เข้าไปเขาลกยังไงเราก็ลกไปอย่างนั้นนะโยมเพราะนั้นใจมันไม่ตั้งจิตมันไม่เพียรนะโอ้นี่ตกลงจะฟังหรือจะไปเนี่ยท่านนิมนต์มาก็มาแล้วก็ท่านนิมนต์ไม่มาก็ไปบ่นเลยนี่มาตั้งนานก็ไม่เทศประเทศก็กลับรีบวิ่งเข้าห้องน้ำที่กินกาแฟหัวร้อนปวดท้องพอออกห้องน้ำเลยไปนอนเขาบอกวันหน้าเขามาฟังก็ได้อาจารย์คนที่ทันสมัยบอกนอนฟังก็ได้ก็เลยจะฟังทางทีวีเฟซบุ๊กก็ท่านสมัยอีกอยู่พอนอนจริงๆไม่ได้ฟังเราก็หลับก่อนพอจะดูหน่อยโอ้ได้เรื่องแล้ววันนี้จิตนี่มันคิดอยู่นี่เรานั่งนี่นะพอชั่วโมงหนึ่งถ้ารู้สึกเกรงใจมันจะนั่งได้นานไอ้คนทะลุก่อนไม่ได้เกรงแล้วไปดีกว่าพูดเจอบุกขาไปก็ดิ้นอยู่ดังนั้นความสงบที่จะตั้งได้เนี่ยต้องเราเป็นผู้กำหนดนะเดี๋ยวไปข้อนี้จึงมีข้อวัดปฏิบัติไงถ้าบังคับชั่วโมงหนึ่งรู้สึกยากมากเลยโยมโอ้ต่อไปต้องบังคับทั้งคืนนี่ทำไงเอาทั้งเที่ยงคืนเหรอโอ้ไม่ไหวนะแค่ชั่วโมงนี้เดินในผ่านเลย น้ำเนื้อเขาเก็บหมดเลย ที่เขาเปิดแล้วก็ไปกันโยมห้องเขาก็ปิดไม่เข้าโอ้โหไปนั่งเฝ้ารอประตูเลย ไอ้ต่อมาไปอยู่อินเดียก็เห็นชาวทิเบตนะนี่ก็ไม่ได้ว่าเขาโทษเรานะแต่ว่าเขามีความเพียรตอนเช้าๆนี่ตีสี่มายืนรอประตูเข้ามาภาวนาอยู่แปลกเหมือนกันแย่งกันเข้าไปภาวนานะเราก็โหแย่งคนไหนจะไปก่อนเราจะได้ไปด้วยไงอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะอยากไปก็ไปถ้าไปหมดเดี๋ยวก็จะเก็บเสื้อให้สงสารที่นั่งเอาปรับไปด้วยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจหรอกก็องค์เก้าอี้เนี่ยเดี๋ยวคนเดินไปจะไปชนเอาเก็บมาตอนนั่งวันนี้จะเอาสักนั่งเก้าอี้มันไม่ปวดขาเนี่ยเอาให้มันอยู่นานๆหน่อยเกยขามั่งนั่งมั่งสี่อันยังเอาไม่อยู่เลยไอ้นี่ไม่รู้มีหรือพูดไปงั้นหลับหูหลับตาไปยมอยากนั่งกี่ตัวก็ไม่เป็นไรหรอกที่เวลาไปเอาไปด้วยตอนวางแผนที่จะนั่งนี่นะมันพร้อมหมดเลยข้างนี้น้ำข้างหน้าเกยขาข้างๆจับพิงแต่มาเดินไม่ได้แถวนั้นเก้าอี้มันจะบินเอานั่งไปเถอะไม่เป็นไร คนนั่งคนมาใหม่นั่งก็ไม่มีพัดลม บอกอยู่นานๆนั่นจะได้มีพัดลมอย่างเกิดมันพัดลมเนี่ยมันสำเร็จได้ ใช่ไหมหลายหลายรอกพูดไปอย่างนั้นแหละ ไม่ได้ยินอะไรตะมาก็ต้องหลับตาปู่ก็ต้องก้มหน้าไว้แล้วไปเห็นอีก ยังไงล่ะใจคุณเรามันก็ทางออกมันเยอะทางออกมันเยอะเขาบอกว่านะทางเนี่ย
ทางออกเนี่ยมันมากเนี่ยใจเนี่ยมันมีอย่างเดียวโยมเวลาเข้าไปรู้ไปกระทบไปทางหูมั่งตามั่งจมูกมั่งกายมั่งสัมผัสเย็นคือเขาว่าเครื่องพอมันไปเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไปกระทบมันเป็นความวุ่นวายฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไปเห็นเหตุของเขาแล้วเขาก็ไม่ไปโยมเขาก็วางไปเห็นเหตุก็วางดังนั้นเหตุของความเกิดเนี่ยคิดลงไปแล้วความจริงนะความจริงที่ไหนเราภาวนาความจริงอยู่ไหมทนวันนี้ไอ้ทนบ้าไม่มีมันมีนะทนบ้าไม่ได้มันได้มันเป็นความจริงท่านไม่เจอความจริงก็ไปเป็นอย่างอื่นหมดนะไปคิดไปอื่นนึกไปอื่นหมดแล้วก็มาดูว่าเราก็อยากนั่งนะสมาธิเนี่ยอยากมีความทุกข์นี่ไม่มีใครอยากได้นะทำไมมันมีปวดไม่มีใครอยากมาแล้วไม่อยากได้มันมาได้ไงเราปรารถนาเขาเราไม่อยากแต่อยู่เนี่ยนะเพราะเรายังไม่ละเรายังไม่วางเรายังไม่ทนไงเราทนแค่ตั้งใจของคนเนี่ยเขามีสัจจะนะสัจจะมันมีมันไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปนั่นก็เพียรพอเพียรมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกสบายโอ้รู้สึกสงบนี่สงบอย่างนี้เองทำไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยบางคนที่ก็รู้สึกแล้วโอ้ความสงบมีนะความสงบอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ก่อนเราก็หาไปหาตรงนั้นตรงนี้เขาว่างั้นก็ไปอ่านไปศึกษาเนี่ยอ่านแล้วศึกษาแล้วก็ยังไม่ทำก็ยังจำมันก็หายไปนะสัญญามันก็หายไปสัญญาไม่เที่ยงสวดใช่ไหมสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอะไรที่เที่ยงอยู่เนี่ยเช้าสวดจำได้ไหมเรามามองที่เช้ามาก็สวดโอ้รูปบังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนก็สวดก็มีพอเรามั่นใจแล้วในหลักการสติที่สมบูรณ์เราก็จะมองว่าอ๋อสิ่งพวกเนี้ยมันทบทวนเข้ามาเป็นกำลังของความดีที่อยู่เรานั่นคำของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้ให้เรานั้นได้เห็นได้มีได้เป็น ดังนั้นเรามาดูว่าเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากให้มันวุ่นวายไม่อยากให้ฟุ้งซ่านไม่อยากยืนหรอกเดี๋ยวในบางครั้งพอเราทำไปมันก็ลืมความตั้งใจพอจะนั่งปุ๊บก็ไปบอกว่ามันนี่ไม่ผอมร้อนไปมั่งเย็นไปมั่งนะปวดไปมั่งเมื่อยง่วงนะก็หาเรื่องมาให้เราไปเรื่อยๆคนมันได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วคิดอย่างเงี้ยสมควรจะเลือกฉันไม่ได้อยู่ท่านอยู่แค่นี้ชั่วโมงเดียวพอโอ้ชั่วโมงหนึ่งมีแต่นั่งคิดนะไอ้คนไม่ได้คิดแล้วเอานั่งก็นั่งไปดีตรงนั้นได้สิ่งนั้นเลยไอ้นี่นั่งคอยหาคอยจับคอยเคลียร์ดึงหาโทรศัพท์งัดแนวงัดอีกเคลียร์แล้วเคลียร์อีกแอบถ่ายรูปคนอื่นอยู่นั่นเดี๋ยวก็เซลฟี่โซเฟอร์อะไรไปเรื่อยเลยเพราะนั่นเขาคิดเยอะไปดีกว่าเห็นดังอะไรพวกนี้หลับตาเขาไม่รู้เท่าเราฉลาดไปแล้วแต่ที่ไหนได้นะโอ้โหไอ้ที่ทนมาไม่มีอะไรกับรู้สึกสบายโลกนี่มันเอาโทษออกให้เราหมดเลยตั้งสติมันเป็นกำลังของเราหมดดังนั้นจึงว่าภาวนาเน้นศรัทธาการที่เราจะเข้าไปสงบได้คำว่าศรัทธาในศาสนาเป็นของที่มีความละเอียดอ่อนนะเนี่ยบัญญัติสิกขาบทก็ดีประวัติเรื่องหลักของการปฏิบัติภาวนาการที่อยู่ในศาสนาเป็นความละเอียดอ่อนต้องเข้าใจตนเองก่อนนะถ้าไม่เข้าใจตัวเราเองไม่เข้าใจเนี่ยจะไปเข้าใจสิ่งอื่นเรื่องอื่นยากเลยเราไม่เริ่มที่เรานี้ก็มีแต่โทษเท่านั้นนะมีแต่โทษแต่อารมณ์นะมันชวนให้เราไปเป็นอย่างอื่นนะนะความหลงความมั่นใจในสัญญาสังขารอย่างเดียวไม่พอนะในการจดจำก็ดูว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสเลยกล่าวไว้ในสวดเช้าๆไปฟังจำดูสิแต่ตัวที่มันจะเราก็กลับไม่เอามันที่จะเกิดประโยชน์เรากลับไม่เห็นว่ามันสำคัญเพราะฉะนั้น
ผู้เฒ่าเนี่ยวางหลักของวินัยไว้มีความชัดเจนใครจะมาเก่งจากไหนมาค้นคว้ายังไงจะมาสู้พระเจ้าไม่มีหรอกโยมโลกนี่เป็นยังไงพระเจ้ารู้มาก่อนนะโลกที่จะเกิดมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้ารู้แก่งแห่งโลกไม่ใช่เราไปบอกว่าโลกกับวิถูเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดานะเป็นผู้รู้แก่งแห่งโลกงั้นเรามันมาอีกอย่างภาษาหนึ่งก็เลยเป็นเหมือนว่ามันต้องแปลความหมายจึงเอามาแสดงให้ฟังลักษณะอย่างนี้งั้นแสดงแล้วจำแล้วก็เป็นสัญญาแต่เพราะเรานำไปปฏิบัติจึงเป็นหลักของการเกิดขึ้นมางั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่สอนเบื้องต้นของสมาธิเนี่ยหลักที่ทุกคนทำได้เพราะมีความตั้งใจแล้วทำได้จึงว่าท่านกล่าวไว้เนี่ยจะมากวันเดือนปีเนี่ยยังมีค่าอยู่เสมอหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองครูอาจารย์ทุกๆองค์ที่แสดงออกมาในทางของมรรคผลนะสิ่งใกล้ๆตัวเราใกล้คือลมหายใจหนึ่งที่เป็นไปในกำลังของชีวิตการประกอบชีวิตที่อยู่กับโลกของเราโลกของความเป็นอยู่ในความสุขความทุกข์ความพอใจสุขใจทุกข์ใจอารมณ์ทั้งหลายอยู่ในเราท่านให้เริ่มจากละจากตัวเราเริ่มละจากตัวเราเห็นจากตัวเราไม่ใช่ว่าเอาสิ่งอื่นความคิดเป็นที่ตั้งท่านก็ให้แล้วว่าเอาความคิดความยึดมั่นถือมั่นสิ่งไหนเป็นที่ตั้งให้ใช้หลักของความเป็นอยู่นะที่มาอยู่แล้วรู้จักว่าศีลเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือข้อห้ามการที่จะไม่โทษเกิดขึ้นต้องมีศีลเป็นเครื่องประกอบและจำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าแค่จำได้อย่างเดียวการที่จะหลุดพ้นนั้นมันต้องสละลักษณะโทษของความหลงออกไปความเป็นพิเศษของจิตจึงว่าเป็นวิปัสสนาลักษณะการละวางได้ดังนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปเป็นมันคิดนึกไว้มันไม่เป็นก็ทุกข์เห็นไหมโลกบางทีบางครั้งเราคิดมากอย่างหลายประการแต่ว่ายังไม่ผ่านเข้าไปในอารมณ์ยังไม่ได้ละสิ่งเหล่านั้นได้หลักการวิธีการเนี่ยมันเป็นเพียงลักษณะทางเดินเหมือนแผนที่แต่เราไม่ยอมเดินไปมีแผนที่ที่จดจำแล้วแต่เราจำด้วยบางคนไม่จำแต่เดินด้วยดูไปก็เหมือนว่าปฏิบัติไปได้ฟังไปก็เป็นเครื่องประกอบอันนี้คล้ายคลึงลักษณะคล้ายคลึงอย่างที่เราเคยกระทบมาทางจิตใจหรือการที่มีชีวิตมาไอ้คนที่ห่างคำสอนห่างศาสนาห่างการภาวนาห่างสตินั้นเขาจะระลึกไม่ได้หรอกเขาจะภาวนาไม่เห็นเพราะเขาไม่เริ่มต้นทำเขาทำจำแต่สัญญาสังขารแบกพระไตรปิฎกเข้ามาใส่กันคำแปลอย่างเดียวนี่ยังใช้กันจำมาเล่มเดียวกันนะแต่ยังกล่าวต่างกันเพราะอะไรก็ใจไม่เคยเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยจิตเข้าไปดูไม่วางเข้าไปรู้ว่าสิ่งนั้นคือความถูกความผิดนั้นอยู่ยังไงนั้นมีความสำคัญมากเลยมีความละเอียดอ่อนมากเรื่องของศาสนาพุทธบัญญัติของพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไม่เคยมานั่งแล้วจะมาบอกว่ามันมีพุทธเจ้ามีศาสนามีคำสอนหรือว่าไม่เคยมาหยุดใจของตนเองมีศรัทธาแต่ไม่เคยภาวนาก็แบกตำราไปอย่างเดียวนะแบกไว้แต่ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจคำสอนจำได้แต่คำสอนไม่เกิดในใจเกิดในสัญญาแต่ไม่ได้เกิดในปัญญาพาไปไม่ได้นะหนึ่งนี่ไม่ได้บางลักษณะคนไม่ได้จำแต่ว่าทำนำลักษณะปฏิบัติไปเขาพูดก็โอ้อย่างนี้เหมือนกันลักษณะเคยเห็นเคยผ่านมาก็เหมือนหนทางที่เราผ่านแล้วเราไปมองดูในแผนที่ลักษณะเขาขีดเขียนขึ้นมามีภูเขามีต้นไม้มีเสามีอะไรเราก็บอกมีห้วยน้ำเราก็เห็นนะมันก็ตรงฉะนั้นบางครั้งเราไม่ได้เรียนแผนที่แต่เราไปก่อนที่จะดูแผนที่ก็มีนะมีความเข้าใจทางนั้นเราไปถึงเราไปเห็นแผนที่ของเขาเขียนเขาวาดโอ้ตรงฉันเคยเห็นมีอย่างนี้ก็สามารถที่จะบอกเถียงได้ว่าเดินซ้ายตรงไปนะมีสระมีน้ำมีคลองลำธารอะไรก็บอกได้แต่บุคคลที่จำแผนที่แล้วไม่ไปเนี่ยก็จำส่วนนั้นอย่างเดียวนะต่างกับการปฏิบัติไงจึงว่านำไปได้กับการภาวนานะรู้ได้จากการปฏิบัติ
นะตามความเป็นจริงลักษณะของใจครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้มากมายเห็นไหมเวลาเราไปฟังเราปฏิบัติไปก็จะเริ่มรู้จักโอ้อย่างนี้กระทบมออย่างนั้นจิตอันนี้การอยู่กับนะการสติการอยู่กับคนเดียวกับความนึกคิดระวังอยู่กับมิตรระวังอะไรก็จะมีความเห็นเต็มตรงลักษณะสิ่งนั้นเช่นว่าธรรมะไปเห็นเขาอยู่พวกเขาเพียรศรัทธานี่นะศรัทธาชาวทิเบตศรัทธาต่อการเข้าไปเขาก็จะอาศัยว่าการไปบำเพ็ญเพียรในนั้นในต้นโพเนี่ยก็เป็นการเข้าไปใกล้พุทธเจ้าต่อการบำเพ็ญเพียรเขาก็จะใช้ไม้กระดานแผ่นกระดานมากราบก็เหมือนกับลักษณะนั่งมันก็ขณะใจยังตั้งไม่พอก็อาศัยการขยับเพื่อจะนำสติให้เกิดขึ้นมาเหมือนกันตะกาบนั้นก็นับด้วยนับวิธีนับบำเพ็ญเนี่ยระลึกอยู่ตลอดระลึกกาบไปก็นับไประลึกปุถโธไปกำหนดไปตามภาษาของเขาเนี่ยเขาก็จะมีคำมีรูปประคำไว้เคลียร์นับไปมันจะหลงสติคือสติมันนับไปมากๆมันก็จะลืมก็เอาประคำมาเคลียร์พอนับทีนึงก็เคลียร์ไปรอบพอได้รอบก็ไปใส่รอบใหญ่ก็จะมี2อันเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาก็นับอย่างเดียวสติมากก็นับเราก็บริกรรมอย่างเดียวฮะดูลมเข้าลมออกนี่สติมันจะกลับมาเร็วกว่าว่าเขาเรียกว่าสายวิปัสสนานะวิปัสสนาการระลึกได้ว่าจิตสงบแล้วมีปัญญาปัญญาเนี่ยว่าเป็นเครื่องรู้ลักษณะความรู้เห็นแล้วก็ลักษณะเห็นได้ยินด้วยกระทบเนี่ยก็จะความแตกฉานครับความมืดมันหมดไปหรือว่าความแจ้งในนั้นมันปรากฏกระทบเนี่ยสามารถที่จะกระทบทางหูทางตามันก็จะเกิดต่างกันความเป็นพิเศษเนี่ยกระทบที่เป็นโทษเนี่ยก็จะละตัวเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะเห็นความแจ้งเนี่ยเหมือนกำลังที่มีมันจะถือจะหิ้วอะไรก็มันไหวนะไม่ใหญ่เกินกำลังของตนเองไม่หนักกว่ากำลังของตัวนี่ก็จะไปได้แต่ว่าลักษณะของความพิเศษคือจิตเนี่ยพอมันผ่านอารมณ์พวกนี้ปวดเมื่อยง่วงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเครื่องรู้มันจะชัดเจนมีที่อยู่นะมีที่อยู่มีความวิเวกมันเกิดขึ้นนะความวิเวกของจิตมันเกิดขึ้นความมั่นแต่ถ้ามันเกิดจากความคิดมันก็ไปหาแล้วตัวนั้นมันชอบไม่ชอบมันก็ไปหาแต่จิตที่มันเป็นวิเศษเนี่ยก็วางเห็นตัวไหนที่เป็นโทษวางตัวไหนเป็นประโยชน์มันจะเจริญเข้าไปเป็นมรรคดังนั้นความมืดในอารมณ์ของโทษที่จะมาครอบงำจะมาทำให้มันขุ่นมัวไม่ได้นะมันมีความระวังอยู่ตลอดจึงว่าความแจ้งความเป็นไปได้นั้นมันมีเป็นเครื่องปรากฏจึงว่ารู้จักพุทธศาสนาคำสอนพุทธวิญญาณแต่ละคำแต่ละเรื่องที่เป็นความจริงเนี่ยเป็นความลักษณะเครื่องประกอบนะเครื่องประกอบว่าลักษณะต้องเป็นคำของพระพุทธเจ้าลักษณะที่เป็นเครื่องลักษณะเขาว่าเพิ่มพูนหรือเครื่องบรรยายขยายความออกไปมันก็จะบอกได้แล้วมันก็จะชัดขึ้นมาได้แต่ถ้ามันเป็นความสุดโต่งเป็นตัวสัญญามันก็จะมองบอกไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดก็ผิดอยู่งั้นถูกก็ถูกกันนะดังนั้นบางคนก็มันเรียนจิตที่ว่าอภิธรรมจะให้ถูกเรื่องของจิตอย่างเดียวเรื่องของอภิธรรมอย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้สึกตัวเลยไม่ได้เห็นตัวรู้สึกจากจิตแต่ไม่ได้รู้ทุกข์ของกายไม่ได้เห็นทุกข์เวทนาของสังขารใจก็ยังไม่เห็นจะเอาแต่ตัวสัญญาเป็นเครื่องวัดว่ามันเป็นตรงอย่างนี้ตัวอื่นไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ดังนั้นบางคนก็จะสุดโต่งกับสัญญาสังขารก็จะเอาว่ามันนอกเหนือจากสิ่งที่ไม่ใช่บูชาก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่มันไม่ใช่จิตนั่นก็คือตัวอื่นมันผิดทั้งหมดเลยก็มองทุกตลอดเลยโยมรู้จิตแต่ทุกกับจิตแต่วิปัสสนาเห็นจิตแล้วก็ละโทษของจิตได้โทษของทุกที่เกิดขึ้นได้แต่ที่ไปรู้จิตแล้วทุกกับจิตว่าจิตเป็นดวงเห็นเป็นดวงนั่นเป็นดวงนี่เหมือนกับรูปของสัญญามันมาปรากฏขณะหลับตาลงไปแสงขึ้นมามึงนั่นเห็นนี่มันก็แสดงขึ้นมาพอมีสติมันจะไปเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราตามเนี่ยก็จะติดไอ้บางคนเนี่ย
ยังไม่ทันได้ทำเลยก็กลัวแล้วนะติดกลัวกลัวความคิดไม่ได้เห็นความจริงแต่เห็นความคิดแต่ถ้าเห็นความจริงเนี่ยมันจะว่างใจจะว่างใจมันจะเห็นความว่างเห็นความสุขเห็นความทุกข์มันเดินเข้าไปหาความจริงไม่ใช่รูปๆคำๆเครื่องๆไปคิดไปนึกไปเอานะความพิเศษต้องตัดได้ได้ยั้งได้ไม่ใช่คิดจำลงไปมันต้องถอดถอนอุปนิสัยได้มนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีเครื่องเรื่องที่มันเป็นเวทนาทางจิตแล้วพอไปดูทางจิตแล้วมามีเวทนาทางกายเป็นเครื่องประกอบอีก2ลักษณะจะว่ามันมายึดเครื่องยึดที่เขาสวดเขาท่องกันอะไรเนี่ยบางคำก็ท่องว่าเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตได้แก่แต่สิทธิ์รูปต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมาติดยึดสิ่งนี้จึงมีกายแล้วมากกว่านั้นก็ตัวเป็นสัญญาสังขารความยึดถือสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วตัวสตินี้เป็นเครื่องบ่งบอกแห่งความจริงที่ความเป็นวิปัสสนาว่าสติที่ระลึกได้หรือว่าถูกแล้วอ๋อตัวถูกเป็นยังไงตัวผิดเป็นยังไงไม่กลัวแล้วไอ้ที่กลัวอยู่นั้นคือว่าโทษมันมากกว่าความจริงมากโทษมากกว่าความดีความเป็นอยู่ก็สติยังรึกไม่ได้พอและตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้หลงเพราะอะไรหลงยึดมั่นสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งนั้นต้องไปเป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างที่คิดนึกก็เกิดทุกข์แล้วไปชี้โทษอย่างอื่นแต่ไม่เคยชี้โทษให้ใจเนี่ยยิ่งโทษทุกข์จึงแสดงออกมาทางกายวาจาใจว่าละระหว่างอะไรแค่ไหนเน้นความเป็นพิเศษของจิตเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นไปแห่งความเป็นจริงนะพอละพอระดับเราเพียรลงไปมันเป็นเครื่องบ่งบอกการละได้ไม่ใช่ว่าหลับตาคิดถึงแต่ที่นอนว่าไปพักผ่อนคิดปรุงแต่งไปไม่ใช่กันเราต้องดำเนินเดินไปได้ว่าหนึ่งเนี่ยเราเมื่อสละโอกาสเวลาไม่มากมายนะแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความเป็นสิ่งเป็นเวลาที่มีอยู่กับเราเป็นสิ่งที่ได้ไปไอ้เวลาที่เราสร้างสิ่งทั้งหลายในวันในคืนในเดือนในปีทั้งชีวิตนี่ก็ว่าอะไรเนี่ยเราสร้างมาไม่เคยจะได้มีใช่มีเป็นอยู่บนโลกแต่ไม่เคยเป็นไปแห่งความเป็นจริงในชีวิตของเรามันเป็นเครื่องประกอบของกายที่อยู่แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ที่มีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้ไปแล้วเอาเครื่องอะไรเรื่องอะไรมาเป็นเครื่องบ่งบอกตัดสินกุศลใจจิตของเราเนี่ยลึกลงไปกำหนดลงไปเป็นความพิเศษละลงไปกำหนดไปดูก็จะสิ่งทั้งหลายนั้นมากมายแต่เรายังไม่ได้ไปสิ่งทั้งหลายมีมากมายแต่ยังไม่มีในเราจึงว่าเขามาเปรียบเทียบเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ประจำเป็นสัญญามันก็มากเขาบอกได้เวลาแล้ววันหน้าเอามาค่อยใกล้ๆก็ได้ว่าจะพูดให้สว่างเลยวันนี้เกรงใจเขาโยมพูดแล้วก็ลืมคิดเวลาเลยไม่ลืมลุกเลยเนี่ยที่ลุกไปแล้วก็ไม่ลืมมาอีกโอ้น้องคนปฏิบัติก็ฟังได้ปฏิบัติไม่ได้ก็นอนดีกว่าอันนี้พระมาก็อยู่ต่อนะปฏิบัติให้มันได้พัฒนากันทุกคนนะแล้วก็เหลือ5นาทีก็เป็นกำไรไป เป็นกำไรถึงคนได้คนไม่ได้ก็เป็นโทษไปนะคนกลับก็ให้เกิดความสงบก็แล้วกันพัฒนาทุกคนนะท้ายสุดก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในศีลในธรรมคุณงามความดีคิดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้เป็นไปตามคำตั้งใจแล้วเกิดความสุขความเจริญปรารถนาความสุขให้ได้สุขความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา